ครับสวัสดีครับก็เรามาถึงแล้วนะครับโรงตีมีดหนองสอนะครับจากด้านหน้านะครับเข้ามาจากถนนเส้นนี้นะครับอยู่ตรงข้ามวัดนะครับวัดบ้านโคกกลางนะครับที่พักสงฆ์นะครับสายการามบ้านโคกกลางตำบลลำปาวนะครับหมู่หนึ่งนะครับอันนี้คือโรงมีดหนองสอนะครับซึ่งเป็นการตีมีดพื้นบ้านของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันว่าเขาทำงานกันอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับตอนเราเดินเข้ามาเนี่ยโอ้พี่เขากำลังทำเลยนะครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมต้นนะครับจากทีที่เป็น M Channel นะครับเป็นช่อง YouTube ที่กำลังเริ่มทำเรื่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตีมีดพื้นบ้านนะครับแล้วก็ไปนำเสนอแล้วก็รวมถึงตัวผมเองก็ชอบมีดด้วยครับครับก็เลยจะมากับพากันมาดูนะครับว่าที่โรงตีมีดหนองสอเนี่ยเขาทำงานกันยังไงแล้วก็มีจุดเด่นอะไรยังไงแล้วก็นำเสนอออกสู่สาธารณชนนะครับให้เขาได้เห็นว่าการทำงานของมีดพื้นบ้านเป็นยังไงแล้วก็ได้รับความนิยมยังไงนะครับขออนุญาตนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับครับพี่ฉลาดพานุภาสนะครับครับผมแล้วก็คุณลุงนายอ่อนทานโอภาสครับครับคุณลุงอ่อนนะครับผมครับแล้วก็คุณป้าคุณมีฐานโอภาสอ๋อครับเป็นอันนี้คือคุณลุงเป็นคนลุงอ่อนเป็นคนประธานเลยครับเป็นประธานกลุ่มตีมีดอันนี้ในการตีมีดของที่เนี่ยเป็นกลุ่มชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นลักษณะของการที่เปิดเป็นโรงงานเฉยๆแล้วก็ใช้คนมาตีรับจ้างตีอย่างนี้ครับผมยังไม่รู้คอนเซ็ปต์ของที่นี่แต่ก่อนนั้นก็เป็นกลุ่มครับครับผมเป็นกลุ่มตีมีดจีหนองสอครับมีดจีหนองสอครับผมจีมีดจีกลุ่มตีมีดจีหนองสอจีหนองสอครับผมครับครับก็สืบสานจากพ่อใหญ่ครับพ่อตามาจนกระทั่งถึงลูกครับผมถึงหลานครับผมคือต่อไปครับผมในอนาคตเพราะว่าต่อไปนี้มันจะหาช่างพื้นบ้านยากครับอ๋อใช่ครับใช่อันนี้เห็นด้วยครับครับครับผมคือลุงออดก็จะช่วยทำให้อาชีพนี้แล้วก็วัฒนธรรมนี้แล้วก็ลักษณะการตีมีดแบบผมเรียกว่าการตีมีดพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านครับตีร้อนนะครับยังคงอยู่ต่อไปครับก็ถ่ายทอดให้ลูกหลานต่อไปนะครับถ่ายทอดสืบสานให้ลูกหลานสืบต่อไปแต่ผมคิดยากอยู่ต่อไปถ้าลูกหลานเห็นหาผู้สืบทอดยากๆมันก็ลำบากหน่อยเพราะว่าระยะนี้มันคนมันไม่สนใจว่าอาชีพนี้มันต่ำเพราะว่ามันต่ำมันมองข้ามมองข้ามแต่ว่าการตีมีดเนี่ยหาเงินได้ดีครับคือคนใช้ชีวิตกับมีดน้อยลงผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเหลือคนกลุ่มน้อยลงมั้งคนใช้ชีวิตใช้มีดดีครับยังเดิมๆอยู่ใช้เยอะใช้เยอะใช่ไหมฮะใช้เยอะครับยังใช้เยอะน้อยๆนี่บ้านหลังหนึ่งก็ต้องมีเล่มหนึ่งละใช่ครับแต่ผมขออนุญาตเรียกอย่างนี้นะครับแต่ปัจจุบันมีดที่หาซื้อง่ายขายคล่องกลับกลายเป็นพวกมีดฝรั่งที่ใช้แล้วก็ทิ้งกันไปอะไรกันไปซึ่งแบบพังเร็วๆเสียเร็วๆไม่ได้มีคุณค่าที่มีขาวว่างั้นเถอะครับครับแต่ฟันในการเกษตรเนี่ยฟันไม่ได้หรอกครับผมปาดเนื้อปาดผักปาดอะไรเนี่ยได้แต่ว่าทำนะเป็นอยู่เป็นอะไรนี่ทำไม่ได้หรอกมันมีผมหรอกมันมีทำไม่ได้ครับผมใช่ครับเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกรูปสวยงามมีเดินป่าด้วยคือจะทำประกอบกันไปกับมีดต้นการเกษตรมีดสวยงามทั่วไปครับแล้วก็มีดสวยงามของผมจะมีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ตัวนี้เป็นมีดเดินป่าครับผมตัวนี้มีดเดินป่าตัวนี้เป็นเหล็กเหล็กปอกลูกปืนสวีเดนอ๋อครับตัวนี้แล้วก็จะมีโลโก้ไดโนเสาร์
แล้วก็มีตัว G ตัว G อยู่กลางในตัวเสาอ๋อตัวนี้คือเอกลักษณ์ของมีดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับตัวนี้คือมีดมีด G หนองสอเลยครับผมครับมีด G หนองสอมีด G หนองสอไดโนเสาร์และตัว G ครับตัวนี้คือเน้นใช้งานด้วยครับคือสวยงามไม่พอคือต้องใช้งานได้ด้วยใช้งานได้จริงและยังและยังสวยงามครับผมครับผมตัวนี้ครับขออนุญาตครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมกันใกล้ๆนะครับครับผมผมมีจีหนองสอนะครับด้ามนี้เป็นไม้อะไรนะครับด้ามนี้เป็นเขาควายแกะสลักครับผมอ๋อด้ามนี้อันนี้เขาควายนะครับไม่ใช่ไม้นะครับเป็นรูปหนุมานครับผมครับผมกลั่นมีดเป็นทองเหลืองนะครับคอกันดอกมีดเป็นคอกันหรือเป็นทองเหลืองครับผมครับทองเหลืองลายไทยครับผมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับไดโนเสาร์แล้วมีตัว G นะครับครับผมครับอันนี้เป็นเหล็กสำหรับลูกปืนสวีเดนนะครับผมตัวนี้เป็นสำหรับลูกปืนสวีเดนอันนี้ขออนุญาตนะครับพอดีถามถึงเรื่องการชุบแข็งก็เหมือนกับสำหรับลูกปืนสวีเดนเนี่ยเป็นเหล็กยุโรปจะมีคาร์บอนมีอะไรที่เยอะกว่าปกติมันชุบแข็งกับตัวนี้คือเป็นของลูกปืนคือเขาจะอบชุบมาแล้วมันจะทำยากมันไม่เหมือนเหล็กบริสุทธิ์ครับผมเหล็กตัวนี้จะทำคือมันเป็นของลูกปืนสำเร็จรูปมาแล้วคือเราต้องมาตีถ้าตีไม่เป็นนี่มันจะร้าวในแคกในหรือหักอย่างนี้ถ้าตีดำๆนี่คือหักเลยถ้าเผาไม่สุกนะครับเราต้องเผาให้มันสุกครับแล้วก็ต้องรู้วิธีการตีครับอ๋อแต่แสดงว่าตีแล้วไม่ต้องชุบแล้วหรือว่าชุบตีแล้วก็ต้องชุบครับผมครับชุบใหม่ครับผมได้ระดับโคทอป5ดาวครับผมครับตั้งครับผมคัดสรรตั้งแต่ปี46 47มาครับถึงขนาดนี้ถึงได้5ดาวครับผมเพราะว่าแต่ละดาวนี่มันก็เขาเอาเหล็กเราไปทดสอบว่ามันจะกล้าจริงหรือไม่กล้าจริงทางอุตสาหกรรมเขาเอาไปทดสอบก่อนว่าก่อนจะได้ดาวนะครับก็ต้องผ่านการทดสอบก่อนว่าครับเป็นเหล็กกล้าจริงไหมเหล็กกล้าจริงไหมครับมีจังหวัดที่อุตสาหกรรมของจังหวัดเลยใช่ไหมครับอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็จังหวัดครับสำนักงานมพช.ครับผมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครับผมมพช.จากกรุงเทพนู่นนะครับอืมนะครับครับคือใครที่ได้อยากใช้มีดที่ทั้งสวยงามแล้วก็แข็งแกร่งใช้งานได้จริงครับรับประกันได้เอาไปประกันของไม่ได้เอาไปประกันของไม่ได้รับประกันเนื้อเยื่อฟันไม่ยีก็ได้รับประกันทุกเล่มถ้ามันบินมันหอยมันอะไรนี่เราเคลมให้เขาฟรีครับผมเขาก็พอใจผมทีนี่นี่รับเพื่อพระราชทานประเทศอ๋อนะครับครับผมนี่นะครับเป็น5ดาวครับนะครับโอ้เป็นมีดที่มีประวัติแล้วก็ชื่อเสียงมายาวนานนะครับมีดจีน้องสอนะครับอ๋อมีดเหน็บไทยนะครับส่วนใหญ่เป็นมีดเหน็บเหรอครับพี่ตีหรือว่าตีทุกทรงทั่วไปครับทั่วไปมีดเดินตามสั่งมีดเหน็บครับผมเอาครับอันนี้ประกาศโอท็อปนะครับระดับ5ดาวนะครับนะครับครับแล้วก็ใบรับรองจากพัฒนาชุมชนครับนะครับเยอะแยะอยู่ที่บ้านเนอะเต็มตู้เลยไปประกาศนะครับสะสมไว้ผมเป็นคนทำงานจนถึง5ดาวผมถึงหยุดไอ้ลูกสารต่อครับมีดการเกษตรมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้มีดการเกษตรครับครับมีดการเกษตรส่วนใหญ่ที่เป็นเกรดการเกษตรนี่ใช้เหล็กอะไรทำกันครับผมตัวนี้เป็นเหล็กแหนบครับผมเป็นเหล็กแหนบนะครับครับแหนบแล้วก็ชุบแข็งด้วยน้ำนะครับชุบแข็งด้วยน้ำครับผมนะครับอันนี้ก็ดูความแข็งแกร่งนะครับดูใกล้ๆความหนานะครับหนาประมาณ8มิลนะครับ6มิลถึง8มิลนะครับเราไปทำการเกษตรก็หมอพอดีครับหนักเบาพอดีเลยอันนี้เป็นสูตรนะครับมีคมกริบเลยครับเออศูนย์ถ่วงอยู่ปลายใบนะครับไว้เป็นมีดไว้ฟันเฉพาะใบหญ้าฟันหญ้านี่เป็นมีดเล็กครับขนาด7นิ้วครับมีดเล็กขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับพอดีว่าที่ผมเดินทางเข้ามาในโรงตีเนี่ยค่อนข้างมาลำบากนิดนึงช่องทางที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือว่าใครเขาอยากได้มีดจีหนองสอมาไว้ในครอบครองเนี่ยควรจะต้องไปหาซื้อที่ไหนหรือว่าติดต่อยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าคงจะมาซื้อกัน
ที่นี่เองไม่ได้แน่ๆเลยลำบากมันยืนลึกเนาะผมมาผมหลงไว้เลี้ยวไปสองทางผมจะขายทาง Facebook ทางเพจอย่างนี้นะครับเฟซบุ๊กก็เฟซชื่อผมเลยครับผมฉลาดอานุภาพอย่างนี้ฉลาดอานุภาพครับนะครับครับที่เพจที่พี่ทักมาทีแรกนะคะครับครับได้ครับครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ในลิงก์ให้เพื่อนๆได้ลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็รับชมหรือว่าดูผลงานของพี่ฉลาดกับของลุงออดนะครับของมิจีหนองสอแล้วก็ถ้าใครอยากได้ครอบครองกันก็ติดต่อพี่โดยตรงได้เลยนะครับหรือว่าถ้าติดต่อแล้วติดขัดยังไงก็ส่งเมลหาผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะชี้ช่องทางให้นะครับส่วนขออนุญาตนะครับกลับมาที่เรื่องผลิตภัณฑ์ต่อตัวมีดตัวนี้ครับมีดเล็กๆ7นิ้วเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ย7นิ้วนี่ก็ถือว่าเป็นขนาดที่ผมคิดว่าเหมือนเป็นขนาดยอดนิยมเนาะครับผมน่าจะยอดนิยมครับครับอันนี้เป็นเหล็กอะไรครับผมตัวนี้เป็นปลอกลูกปืนเหมือนกันครับผมครับอย่างตลับลูกปืนเนี่ยครับราคาจำหน่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวเล่มเล็กหรือครับผมครับ7นิ้วเล่มนี้เลยครับ7นิ้วนี่ก็ถูกประมาณ 2,500 ครับผม 2,000 ครับพร้อมฝักพร้อมฝักครับผมครับอันนี้ด้ามเป็นไม้พยุงนะครับด้ามไม้พยุงฝักพยุงครับผมพยุงนี่ก็คือเขาจะมีหลายสีนะครับแล้วแต่ช่วงที่ตัดมาถูกต้องครับมีทั้งดำมีติดกระพี้แต่กระพี้เขาแข็งเนาะพยุงครับครับผมแล้วก็อันนี้ตัวอย่างครับฝักพยุงนี่เป็นลายเสือครับผมลายเสือลายไฟอย่างนี้ครับลายไฟครับผมตัวนี้จะเป็นพวกตีมีดเด็ดมีดเดินป่าปอกลูกปืนพวกนี้ครับส่วนเล็กๆจะตีเป็นมิโต้การเกษตรครับอันนี้คือปอกลูกปืนอันนี้คือปอกลูกปืนโรงงานครับผมครับปอกลูกปืนโรงงานจะใหญ่แต่ว่าปอกครับปอกปืนหมดแล้วครับใหญ่นะครับนะครับนี่คือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบใช่จริงปอกลูกปืนกว่าฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นมีดนะครับได้เล่มนึงเนี่ยมันใช้เรี่ยวแรงใช้ความพยายามกันขนาดไหนนะครับนะครับดูเทียบกับมือผมนะครับหนักมากตีจากเนี้ยครับที่เห็นเนี่ยกว่าจะมาเป็นมีด1เล่มให้คุณใช้กันนะใช้เวลานานนี่ครับใช่ครับตัวนี้จะมีความเป็นการต่อไม่ผมมันจะมียี่ห้อของผมตัวนี้ของสวีเดนมั่งของเยอรมันมั่งอย่างนี้อ๋อครับผมเป็นเหล็กยุโรปซึ่งจะมีเรื่องของเคมีในตัวเหล็กที่ดีกว่าครับผมทั่วไปนะครับผมคาร์บอนสูงกว่าพูดง่ายๆครับผมคาร์บอนถูกครับผมนะครับนี่เป็นลูกปืนสวีเดนเลยนะครับครับผมหลังจากวัตถุดิบตรงนี้เสร็จเราก็ต้องเอาไปเผาก่อนใช่ไหมครับครับผมจะนะครับอะไรเผาตัวนี้เผาตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นวดขึ้นรูปแต่ก่อนใช้แรงคนแต่มันตีไม่ไหวเพราะว่าอายุมากแล้วแรงมันไม่เยอะครับต้องเอาตัวนี้มาเป็นตัวช่วยครับตีนวดเหล็กให้มันแบนครับแล้วก็เราก็มาขึ้นลูกอยู่ตรงเตาเล็กตัวนี้นะครับครับเตาเล็กอยู่ตรงนี้ครับเตาขึ้นลูกครับผมลูกตรงนี้เขาใหญ่นวดเหล็กแล้วก็มาขึ้นลูกอยู่เตาเล็กครับผมครับเตาเล็กก็คือมาใช้มือตีแล้วคราวนี้นะครับผมนี่ครับใช้ข้างเป็นข้างแบบนี้นะครับตีเพื่อให้ได้รูปได้รูปร่างรีดให้ปลายมันเรียวลงครับผมครับผมปลายเรียวลงครับผมเราค่อยไปขัดขาวครับผมแล้วก็ค่อยไปขัดขาวครับผมอ๋อตอนนี้ขัดขาวไว้นิดตอนนี้ขัดขาวไว้นิดขัดขาวไว้นิดนี่อาจจะถือว่าเป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วขั้นตอนท้ายๆคือชุดแข็งอ๋อเราทำทุกอย่างให้สวยก่อนแล้วก็ชุดแข็งคือเราทำทุกอย่างให้สวยก่อนแล้วค่อยครับผมแล้วก็มาเข้าล็อกซี่อ๋อได้อยู่ล็อกซี่ครับผมล็อกซี่ครับตัวนี้ที่ชุดการเกษตรจะมีไม้พยุงลายครับอ๋อแกะลายนี่ครับอยู่นี่แกะลายนะครับแกะลายอันนี้เป็นช่างตอกลายอยู่นะครับแกะลายที่นี่ทุกอย่างต้องสวยเรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะคลิกนะครับอันนี้ก็เริ่มแกะแล้วนะครับว่าจะประมาณนี้เราได้ลอยผิวไฟอยู่นะครับ
เข้าด้ามนะครับจะเห็นว่าเข้าด้ามครับการเข้าด้ามเนี่ยครับจริงๆก็เราจะรู้โดยทั่วไปก็มี2อย่างก็คือเข้าแบบกลั่นมีดกับเข้าแบบด้ามประกบที่นี่เหมือนกับไม่ได้ทำด้ามประกบเลยถ้ามีลูกค้าสั่งมาด้ามประกบด้ามฟูลแทงค์นี่ก็ทำเขาเป็นอ๋อฟูลแทงค์นี่คือไม่ใช่งานขายมาตรฐานเป็นงานสั่งทำเท่านั้นครับผมครับผมครับผมส่วนมากมันจะไม่คนจะไม่ค่อยสั่งกันครับคือมันเสียเนื้อเหล็กเยอะหรือว่ายังไงครับผมเขาถึงไม่ค่อยสั่งมันก็แล้วแต่ครับผมส่วนมากแถวเขตกาฬสินธุ์หรืออะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมกันแต่ถ้ามีลูกค้าต่างจังหวัดสั่งอย่างนี้ก็ทำให้เขาครับคือฟูลแทงค์เนี่ยต้นกำเนิดมันก็คือจริงๆมันเป็นมีดฝรั่งใช่ไหมครับครับผมครับมีดไทยแท้ๆเนี่ยตั้งแต่โบราณมามันเป็นเหมือนมีดดาบสู้รบหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นเข้ากลั่นหมดครับผมครับผมนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นสไตล์ที่เป็นสไตล์ไทยแท้นะครับแต่ว่าถ้าสั่งก็ทำถ้าสั่งก็ทำนะครับครับผมถ้าสั่งก็ครับผมนี่นะครับการเข้าด้ามนะครับใช้อีบ็อกซี่นะครับเข้าก็ขัดอันนี้ก็ตัวอย่างอันนี้เป็นสินค้าที่ขายเป็นมาตรฐานที่การเกษตรอันนี้เขาเรียกตรงนี้เขาเรียกที่อะไรครับตรงนี้เดี๋ยวภาคอีสานเขาจะเรียกมีโต้มีโต้มีอีโต้นะครับครับผมของอีสานนะครับเรียกมีอีโต้อีโต้สไตล์ของจังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นรูปตรงแบบนี้ครับผมจะค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็จุดสูงส่งอยู่ปลายที่ไว้สับไว้ฟันโดยเฉพาะเลยครับผมครับผมขาฟืนตัดไม้นะครับถ้าก็สั่งเยอะครับผมขึ้นแถวเชียงใหม่แถวครับไปตลอดครับผมครับแล้วพี่ไปออกงานอีเวนต์อะไรบ้างไหมครับผมที่ตลาดอย่างเช่นไปถนนคนเดินไปตั้งร้านหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยได้ไปคือสินค้าทำไม่ทันครับผมนะครับขายดิบขายดีทำไม่ทันแล้วนะครับฉะนั้นรีบๆสั่งนะครับถ้าสั่งก็ใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวเผื่อทำลูกค้าถ้ามีดโต้นี่วันหนึ่งก็ตกประมาณ10เล่มพร้อมจำหน่ายครับผมวันหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นพวกมีดสวยงามมีดอินเนอร์มีดเดินป่านี่พร้อมฝากนี่วันหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณ2เล่มครับผมฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่มีดเดินป่ามีดเด็ดต่างๆเนี่ยราคาจะสูงกว่ามีดอิโต้นะครับด้วยเนื้อเหล็กที่เลือกมาทำด้วยวิธีการทำด้วยระยะเวลาและความพยายามของช่างที่ทำใช้สูงกว่ามีดการเกษตรอยู่นะครับนะครับก็แต่คุ้มค่าครับคุ้มกับการนำไปใช้งานครับผมวันนี้มีดที่ออกจากโรงมีดผมนี่จะมีประกันทุกเล่มครับผมถ้ามีปัญหาคือเคลมกับผมได้ครับผมมีดเดินป่ามีดอิโต้หรือมีดอะไรนี่คือเคลมได้หมดครับผมคือรับประกันหลังการขายครับผมคือลูกค้าที่ซื้อไปแบบซื้อไปใช้งานคือใช้งานแบบสบายใจครับผมในที่นี้คือใช้บินเป้งอครับครับหักเคลมจับได้หมดเคลมให้หมดครับผมครับเคลมนี่เดี๋ยวเผื่อมีลูกค้าถามจะได้ชัดเจนครับครับผมเคลมนี่คือส่งกลับมารับใหม่หรือว่าเปลี่ยนเล่มใหม่ครับผมถ้ามันหักนี่ส่งกลับมาเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ไปเลยครับผมครับผมแต่ถ้าเป็นบินเล็กนิดหน่อยคืออันนี้คือชุบใหม่ชุบให้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์อ๋อครับผมครับก็ออกค่าส่งกันเอาเองเนาะครับผมครับออกค่าส่งตัวเองแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าเป็นคนออกค่าส่งเองครับแล้วเดี๋ยวพี่ฉลาดจะขัดรับแก้ทรงแล้วชุบให้ใหม่เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเป็นลูกค้าของที่นี่นะครับครับผมตอนนี้วิธีการชุบอันนี้คือบ่อไปถึงเรื่องชุบนะครับมันจะมี2อย่างครับผมครับผมตัวนี้จะเป็นน้ำมันครับอันนี้ชุบน้ำมันตัวนี้คือชุบน้ำมันตัวนี้จะเป็นชุบน้ำครับผมหลักๆนี่คือผมชุบน้ำครับผมน้ำมันนี่มาทีหลังครับคือจริงๆแล้วอ่ะสมัยก่อนของคนไทยโบราณเนี่ยจริงๆเขาไม่มีน้ำมันใช้หรอกเขาชุบกันแต่น้ำไม่มีครับผมใช่ครับแม้แต่ซามูไรญี่ปุ่นเล่มละ 2-3 แสนนี่ครับครับผมคือต้องใช้ความสามารถของช่างเยอะกว่าการชุบน้ำครับผมเพราะว่าผมเข้าใจว่าความร้อนมันคลายตัวเร็วมากคือชุบน้ำนี่มันจะควบคุมเหล็กยากมากครับผมถ้าชุบใหม่ๆนี่มันก็มีหักมีดินมีแตกครับผมถ้าเริ่มทำใหม่ๆนะครับผมต้องความชำนาญทำมาตั้งแต่เหล็กคือเรียนรู้จากประสบการณ์ล้วนเลยครับผมประสบการณ์ล้วนเลยครับผมคราวนี้ในการชุบแล้วมันต้องมีการคืนไฟอันนี้ใช้วิธีการย่างใช่ไหมครับครับผม
ครับคือย่างเตาเตาเล็กเหมือนเดิมย่างเตาเดิมนะครับเตาที่ขึ้นรูปเนี่ยก็จะใช้เป็นเตาย่างขึ้นไฟด้วยนะครับนะครับหลังจากกรรมวิธีแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเทสนะครับตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอันนี้เป็นไม้อะไรนะครับตัวนี้เป็นพยุงครับผมไม้พยุงนะไม้พยุงนี่คือถือเป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนปลาดู่ชิงชันเลยนะครับค่อนข้างมีความแกร่งแล้วความหนาแน่นสูงนะครับครับพี่ตลาดจะลองฟันให้ดูครับตัวนี้เป็นมีดเดินป่าเหล็กของตลับลูกปืนสวีเดนตลับลูกปืนสวีเดนนะครับผมขนาดประมาณ11นิ้วนะครับใบครับผมเล่มนี้หลังหนาประมาณ6มิลครับผมตัวนี้จะฟันไม้ให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับก็จะคือผมจะขึ้นคุมวางนะครับผมครับผมมันจะกินเนื้อไม้แบบเข้าไม่ต้องเวลาเราฟันเนี่ยจะไม่ออกแรงมากครับผมมันจะดูดเนื้อไม้เข้าไปเลยครับว่ามีดมันครับขึ้นคมบางแล้วก็ชุบครับครับผมนี่คือฟันไม้ฟันไม้เนื้อแข็งนะครับครับเผื่อเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับคำว่าขึ้นคมบางก็คือว่ามีความลึกของคมค่อนข้างลึกกินเข้าไปในใบเฉียงองศาค่อนข้างแหลมคมนะครับอันนี้ต้องอาศัยการชุบแข็งที่ดีมากไม่อย่างนั้นมันจะบิ่นได้ง่ายถูกต้องครับผมครับแต่บางเจ้าที่เราเห็นว่ามันบิ่นได้น้อยบางครั้งเนี่ยขึ้นคมตื้นนะครับมันจะหนาคมจะหนาคือองศาจะน้อยอันนั้นอ่ะเขาจะขึ้นคมแก้มปากถึงเวลาเราฟันไม้นี่มันจะไม่สู้ไม้มันจะเด้งครับครับตัวนี้จะขึ้นคมแบบตัววีครับผมคือขึ้นคมบางนะครับเห็นไหมครับคมไม้ตัวนี้เป็นครับนะครับคือค่อนข้างจะเฉียงองศาเนี่ยองศาเยอะเลยนะครับเอียงเยอะเลยเอียงองศานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่รู้เดี๋ยวมันจะเห็นกันไม่ชัดนะครับคนนะครับค่อนข้างบางมากนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับครับผมแล้วก็การกินไม้เนี่ยดีมากแล้วพอฟันเสร็จปุ๊บที่ริ้วรอยของไม้นะครับไม่มีรอยบิ่นไม่มีรอยเป้นะครับฟันไม้ก็อยู่คมยังเหมือนเดิมครับผมครับอันนี้ผมไม่กล้าจับระวังคมที่ต้องระวังนะครับมีดพวกนี้นี่ค่อนข้างคมมีความคมที่ค่อนข้างอันตรายยางไม้ติดที่คมครับผมแต่คมยังเหมือนเดิมยังคมเหมือนเดิมครับผมคือถ้าพกไปในป่าเนี่ยอยู่ยาวได้เป็นเดือนครับไม่ต้องรับนะครับใช้งานได้นะครับโอเคขอบคุณครับมาถึงตรงนี้ต้องกล่าวคำขอบคุณนะครับกับพี่ฉลาดฐานโอภาสคุณลุงออดฐานโอภาสและคุณป้าบุญมีฐานโอภาสนะครับที่ให้โอกาสพวกผมและทีมงานทีทริปเป็นเอ็มนะครับได้เข้าไปขอความรู้แล้วก็ถ่ายทำเรื่องเกี่ยวกับการตีมีดของเตามีดนะครับจีหนองสอจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงจะต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราแล้วพบกับผลงานใหม่ๆสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับยังไงวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ